ที่อยากจะเที่ยวเมืองไทยที่ไหนที่อำเภอโพไซยังมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มหัศจรรย์ค่ะนั่นก็คือที่หาดสลึงหาดสลึงนะคะก็จะมีหาดทรายสีขาวค่ะทอดยาวไปกับลำน้ำโขงนะคะที่นี่ค่ะจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านบริเวณนี้โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ชาวบ้านมาเล่นน้ำที่นี่กันเยอะมากแล้วก็จะมีพี่น้องจากฝั่งลาวข้ามมาเล่นน้ำที่นี่เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าหน้าที่เหมาะในการมาเที่ยวที่หาดสลึงนะคะก็คือจะเป็นช่วงหน้าร้อนคือเดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหน้าน้ำนะคะน้ำก็จะท่วมทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นหาดทรายสีขาวนี่ค่ะหาดสลึงมีความยาวประมาณ800เมตรชาวบ้านแถบนี้เรียกที่นี่กันว่าพัทยาแห่งโพไซค่ะชาวบ้านแถบนี้เล่าให้โบฟังค่ะว่าหาดแห่งนี้นะคะได้ชื่อว่าหาดสลึงก็เพราะว่าในสมัยก่อนคนที่มาเล่นน้ำในช่วงสงกรานต์ได้เดิมพันกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าช่วงเวลาเที่ยงหากใครสามารถเดินหรือว่าวิ่งบนชายหาดได้ตลอดแนวโดยไม่แวะพักระหว่างทางจะได้รับเงินเดิมพันหนึ่งสลึงแต่ค่าเงินหนึ่งสลึงในสมัยก่อนโน้นสามารถซื้อควายได้หนึ่งตัวเลยนะคะแต่นับตั้งแต่มีการเดิมพันกันมาก็ไม่เคยมีใครได้รับรางวัลนี้เลยชาวบ้านจึงขนานนามหาดแห่งนี้ว่าหาดสลึงค่ะเที่ยวธรรมชาติกันจนอิ่มแล้วก่อนกลับโบก็ขอแวะที่วัดปากแซงก่อนนะคะก่อนกลับบ้านนะคะโบก็ขอกราบพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อที่วัดปากแซงก่อนค่ะวัดปากแซงนะคะอยู่ห่างจากหาดสลึงมาประมาณ18กิโลเมตรมาทางอำเภอเขมราชค่ะแล้วก็พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีอายุเก่าแก่ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวลาวเป็นอย่างมากค่ะอาจจะเป็นเพราะวัดปากแซงนั้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อถึงช่วงเทศกาลก็เลยจะมีพี่น้องจากฝั่งโขงทั้งชาวไทยและชาวลาวเดินทางกันมานมัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อที่วัดปากแซงแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลกันมากเชียวค่ะเพราะต่างก็เชื่อว่าหากใครได้มีโอกาสมากราบนมัสการองค์ท่านแล้วล่ะก็จะทำให้มีชีวิตที่มีแต่ความราบรื่นแล้วก็เป็นสุขค่ะการเดินทางมาที่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีของโบในครั้งนี้นะคะใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวประมาณ2วันค่ะโดยเริ่มจากที่ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมานะคะระยะทางก็ประมาณ120กิโลเมตรค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะมาเที่ยวที่3,000โบกหรือแกรนด์แคนยอนเมืองไทยแนะนำว่าให้ควรมาในช่วงฤดูร้อนนะคะแต่ว่ามาเที่ยวเนี่ยก็ต้องเลือกตอนช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นนะคะเพราะว่าอากาศจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็อย่าลืมเอาอุปกรณ์กันแดดมาด้วยค่ะเพื่อให้การท่องเที่ยวของคุณมีความสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เมืองไทยของเราสวยงามอย่างนี้ไปอีกนานๆค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกับรายการเที่ยวไทยไม่ตกยุคได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้โบขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ